คำว่าอนุโมทนาอนุโมทามิมีหลักการและวิธีการใช้อย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้หยิบประเด็นของคำว่าอนุโมทนากับคำว่าอนุโมทามิมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับซึ่งทั้งสองคำนี้เป็นคำที่คุ้นหูท่านผู้ชมกันเป็นประจำอยู่แล้วในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธหรือเป็นพุทธศาสนิกชนเวลาเราไปร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำบุญที่วัดหรือว่าสถานที่ใดก็ตามที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาเราก็มักจะได้ยินคำว่าอนุโมทนาด้วยนะหรือบางครั้งหลังจากที่ถึงจังหวะของการประเคนเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นพิธีกรหรือว่ามัคคนายกก็จะนำผู้ร่วมพิธีทุกท่านนำกล่าวคำว่าขอเชิญทุกท่านกล่าวคำว่าอนุโมทามิก็จะอนุโมทามิร่วมกันทั้งศาลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทั้งสองคำเนี่ยเป็นคำคนละประเภทครับท่านผู้ชมครับคำว่าอนุโมทนาเนี่ยเป็นคำนามในภาษาบาลีนะครับอนุโมทามิเป็นคำกริยาในภาษาบาลีเช่นเดียวกันคำนี้คำว่าอนุโมทนาเนี่ยมาจากรากศัพท์เดิมก็คือคำว่ามุทุแปลว่ายินดีและชื่นชมครับเมื่อผ่านกระบวนการทางภาษาบาลีสำเร็จรูปเป็นอนุโมทนะหรืออนุโมทนาแปลตามศัพท์ในความหมายที่ว่าการพลอยยินดีครับซึ่งอนุโมทนะเนี่ยเราเอามาใช้ในภาษาไทยเป็นอนุโมทนาก็จะมีความหมายอยู่4ลักษณะด้วยกันครับท่านผู้ชมลักษณะที่1ก็คือเป็นการชื่นชมยินดีภายหลังจากที่เรื่องดีๆเกิดขึ้นอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไปว่าหลังจากที่เราไปทำบุญที่วัดมาเราก็จะมาบอกคนที่รู้จักกันบอกว่าวันนี้ผมไปวัดมานะครับไอ้คนที่เราบอกก็จะบอกว่าขออนุโมทนาด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายความว่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งคำว่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นแล้วไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะในเรื่องของการทำบุญเท่านั้นอาจจะเป็นการทำความดีในเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับเช่นช่วยเหลือสังคมเช่นช่วยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ2การชื่นชมยินดีภายหลังที่รู้หรือเห็นคนอื่นทำดีหมายความว่าอย่างไรครับหมายถึงว่าการที่เรารู้หรือเห็นคนอื่นทำดีเนี่ยเราก็อนุโมทนาเพราะว่าเราชื่นชมและก็ยินดีใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าการที่คนอื่นทำดีเนี่ยเราก็ควรจะชื่นชมด้วยควรจะยินดีด้วยซึ่งคำยินดีที่เรามักใช้ในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเรามักจะใช้คำว่าขออนุโมทนานะครับขออนุโมทนา 3. เรื่องดีๆเกิดขึ้นก่อนรู้สึกชื่นชมตามมาในภายหลังเรื่องดีๆเกิดขึ้นก่อนและรู้สึกชื่นชมยินดีในภายหลังหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องดีนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องดีท่านผู้ชมทราบกันอยู่แล้วนะครับเช่นการทำบุญก็เป็นเรื่องดีการไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นเรื่องดีการไปบรรยายเรื่องธรรมะให้ความรู้ในกลุ่มต่างๆหรือว่าการไปแนะนำคำสอนให้กับเด็กนักเรียนกิจกรรมชุมชนต่างๆก็เป็นเรื่องดีสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นแล้วและเมื่อเรารู้เราเห็นเราก็อนุโมทนาตามนะครับก็คือคำว่าขออนุโมทนาด้วยนะที่ไปให้ความรู้กับเด็กๆในวันนี้หรือเมื่อเร็วๆนี้ครับ
สมาคมทหารผ่านศึกเชียงใหม่ครับไปทำกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนเมื่อเรารู้ว่าสมาคมทหารผ่านศึกเชียงใหม่ไปทำกิจกรรมดีๆเหล่านี้เมื่อเรารู้เราทราบเราเห็นเราก็บอกว่าขออนุโมทนาด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ4ก็คือการชื่นชมยินดีเสมอๆเมื่อเห็นคนทำดีท่านผู้ชมครับการเห็นคนทำความดีไม่ว่าโอกาสใดก็แล้วแต่เราก็ควรจะชื่นชมเราก็ควรจะยินดีเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งคำชื่นชมคำยินดีในทางศาสนาเราเนี่ยเราใช้คำว่าอนุโมทนะหรืออนุโมทนาในรูปของภาษาไทยนะครับหรือถ้าเป็นรูปภาษาบาลีเราก็ใช้คำว่าขออนุโมทามิอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเองก็ใช้บ่อยนะครับคำว่าอนุโมทามินะครับซึ่งคำนี้เวลาผมใช้นะผมก็มักจะใช้ตอบแฟนรายการบ้างในกลุ่มของไลน์บ้างในกลุ่มของไลน์บ้างอย่างนี้เป็นต้นผมก็จะพิมพ์คำว่าอนุโมทามินะครับคราวนี้พจนานุกรมบาลีอังกฤษได้แปลคำว่าอนุโมทนะหรืออนุโมทนาไว้อย่างไรให้ความหมายหรืออธิบายไว้อย่างนี้ครับว่าอนุโมทนะหมายถึงความนิยมความชื่นชมการขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังภัตตาหารหรือหลังจากที่ได้รับเครื่องทายธรรมกล่าวอนุโมทนาคือให้พรประสาทพรให้แสดงความขอบคุณนั่นก็หมายความว่า ขอโทษครับเวลาที่พระสงฆ์เนี่ยท่านได้รับการถวายภัตตาหารแล้วนะครับท่านจะกล่าวอนุโมทนาซึ่งคำว่ากล่าวอนุโมทนาเนี่ยพจนานุกรมของภาษาบาลีอังกฤษก็ได้ให้ความหมายไว้ในลักษณะว่าให้พรขอบคุณและประสาทพรนะครับและอนุโมทนะใช้ในรูปภาษาไทยเป็นอนุโมทนานะครับบาลีเป็นคำนามเอามาใช้ในภาษาไทยเป็นคำกริยาในภาษาบาลีเป็นคำนามนะครับคือเป็นอนุโมทนะแต่ว่าเวลาเอามาใช้ในภาษาไทยเป็นกริยาเป็นคำว่าอนุโมทนาและในพจนานุกรมปี2554นะครับท่านผู้ชมได้บอกไปว่าอนุโมทนาเป็นคำกริยายินดีตามยินดีด้วยพลอยยินดีเรียกคำให้ศีลให้พรของพระว่าคำอนุโมทนานี่คือคำจำกัดความความหมายตามพจนานุกรมของปี2554นะครับโดยสรุปคำว่าอนุโมทนาครับท่านผู้ชมก็คือคำว่ายินดีด้วยยินดีตามพลอยยินดีก็คือเป็นคำชื่นชมนั่นแหละที่คนอื่นได้ทำความดีเมื่อเรารู้เราเห็นเราทราบเราก็ชื่นชมพลอยยินดียินดีตามอย่างนี้นะครับความหมายของคำว่าอนุโมทนาคราวนี้คำที่สองครับท่านผู้ชมคือคำว่าอนุโมทามิเนี่ยอนุโมทามิเนี่ยโดยมากเราไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่าโดยมากจะใช้เป็นภาษาเขียนมากกว่านะครับโดยมากเราจะใช้คำว่าอนุโมทนาแต่ว่าทั้งอนุโมทนาก็ดีอนุโมทามิก็ดีมีรากศัพท์มาจากคำเดียวกันครับท่านผู้ชมคือคำว่ามุทุที่แปลว่าชื่นชมแปลว่ายินดีเนี่ยเมื่อผ่านกระบวนการทางภาษาบาลีสำเร็จรูปเป็นอนุโมทนานะครับซึ่งคำว่าอนุโมทนาเนี่ยก็คำจำกัดความที่ได้เรียนกับท่านผู้ชมไว้ก็คือการชื่นชมการพลอยยินดีเมื่อเห็นคนอื่นกระทำความดีหรือทำความดีล่วงมาแล้วนะครับและคำอนุโมทนานะครับเป็นคำที่คุ้นหูเราอยู่แล้วส่วนคำว่าอนุโมทามินะครับท่านผู้ชมเราไม่ค่อยคุ้นหูแต่ณปัจจุบันเนี่ย
ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่ามีคำแปลกๆเกิดขึ้นอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าอนุโมทนามิครับอนุโมทนามิมาอย่างไรผมเข้าใจว่าคำว่าอนุโมทนามิเนี่ยท่านผู้ชมหรือว่าหลายๆท่านอาจจะสับสนว่าเอาคำว่าอนุโมทนากับคำว่าอนุโมทนามินะครับมาผสมกันโดยเอาคำท้ายคำว่ามิมาต่อท้ายกับคำว่าอนุโมทนาโอ้ขอโทษครับท่านผู้ชมฝนตกวันนี้ทั้งวันเลยครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่หยุดเลยใต้ทุนผมนี่เต็มน้ำไปหมดแล้วนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมนอกเรื่องวันนี้ท่ามกลางสายฝนนะครับก็เลยนำเรื่องเบาๆเย็นๆมาพูดคุยกับท่านผู้ชมกันแล้วกันจะถือว่าเป็นเรื่องหนักนะครับท่านผู้ชมเป็นว่าท่านผู้ชมหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยกำลังสับสนคำศัพท์ในภาษาบาลีอยู่ครับว่าคำว่าอนุโมทนาซึ่งเอามาใช้ในรูปภาษาไทยเนี่ยเอามาผสมกับภาษาบาลีก็คือคำว่าอนุโมทามิเมื่อเอามาผสมกันแล้วจึงเกิดคำใหม่ว่าเป็นอนุโมทนามินะครับท่านผู้ชมครับซึ่งคำนี้เป็นภาษาบาลีนะครับแต่ว่าเป็นคำที่ไม่มีในภาษาบาลีก็เพราะว่ามันผิดครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ขออนุญาตท่านผู้ชมครับอย่าใช้คำนี้เด็ดขาดเลยนะครับผมขออนุโมทนามิด้วยนะครับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมันผิดนะครับถ้าจะกล่าวคำว่าอนุโมทนาก็กล่าวไปเลยครับผมขออนุโมทนาด้วยนะครับอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับหรือท่านจะกล่าวคำว่าอนุโมทามิอย่างนี้ก็ได้นะครับอนุโมทนาอนุโมทามิแปลว่าอะไรก็แปลว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีด้วยอหังประธานอหังอันว่าข้าพเจ้าคือตัวเราอนุโมทามิขอชื่นชมยินดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้ภาษาบาลีหรือว่ามีภาษาบาลีรู้เรื่องของภาษาบาลีมาพอสมควรเนี่ยพอได้ยินคำว่าอนุโมทนามิเนี่ยประธานโทษนะท่านผู้ชมอาจจะขำเอาได้แต่ท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังที่ไม่มีความรู้เรื่องภาษาบาลีเบื้องต้นมาก่อนเลยนะครับก็จะผ่านเข้าใจผิดว่าเป็นคำที่ถูกต้องอีกคำหนึ่งอนุโมทนาก็ถูกอนุโมทามิก็ถูกอนุโมทนามิก็ถูกอย่างนี้นะครับเป็นการเข้าใจผิดนะครับเรียนกับท่านผู้ชมว่าอนุโมทนามิเป็นคำบาลีที่ไม่มีในภาษาบาลีสรุปคือผิดเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับว่าอันไหนผิดอันไหนถูกและมีวิธีการใช้อย่างไรถ้าเราไม่ใช้ให้มันถูกในวันนี้จากคำที่ผิดจะกลายเป็นคำถูกในวันหน้าและในวันข้างหน้าเราจะบอกลูกบอกหลานเราอย่างไรครับว่าหนูผิดนะคุณครับผิดครับก็จะกลายเป็นบอกว่าอ้าวก็เห็นเขาใช้กันมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วเฮ้เราผิดหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมเทียบเคียงกับคำว่าอโรคยาปรมาลาภาคำนี้เรียนท่านผู้ชมว่าเป็นคำผิดนะครับส่วนจะผิดจะถูกอย่างไรท่านผู้ชมลองไปค้นหาข้อมูลดูนะครับว่าทำไมจึงผิดนะครับแล้วเรามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับวันนี้ขออนุญาตนำช่องลุงสารดีมาฝากกับท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปวันนี้ขออนุญาตนำช่องลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับสายฝนณโอกาสวันนี้บัดนี้เลยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับที่ติดตามรับชมรายการครับ